กับผมนายมานิตอึ่งเถือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยและชาวบ้านต้นต้องมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้มาเยี่ยมเยือนบ้านต้นต้องของเราในวันนี้กับผมขออนุญาตกราบเรียนข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้านและความเป็นมาในการจัดการป่าชุมชนบ้านต้นต้องพอสังเกตได้ดังนี้บ้านต้นต้องหมู่ที่5ตำบลพิชัยมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด350ครัวเรือนมีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 1,400 คนสภาพทั่วไปเป็นพื้นที่ราบเชิงเขาทิศเหนือติดต่อบ้านใหม่พัฒนาหมู่ที่13ทิศใต้ติดต่อบ้านทรายใต้หมู่8ทิศตะวันออกติดต่ออำเภอแม่เมาะทิศตะวันตกติดต่อเทศบาลตำบลพิชัยสภาพปัญหาของพื้นที่ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2530เป็นต้นมาป่าไม้ถูกทำลายอย่างต่อเนื่องมาตลอดและทวีความรุนแรงขึ้นทุกทีมีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าทุกชนิดในฤดูแล้งมีการจุดไฟเผาป่าเพื่อหาของป่าทำให้เกิดมลภาวะปัญหาหมอกควันเกิดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนทั่วไปในระหว่างที่ประสบปัญหาการเผาป่าและหมอกควันมีแกนนำหมู่บ้านได้ร่วมกับชมรมดีเลิฟเดอะคิงดีเลิฟบ้านพญาแช่โดยนายเสกสรรแดงใสเป็นแกนนำได้ออกปฏิบัติการดับไฟป่าทำฝายชะลอน้ำทำแนวการไฟป่าทำด้วยจิตอาสาไม่มีงบประมาณดำเนินการจึงนับเป็นจุดประกายเริ่มต้นการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการพบปัญหาอุปสรรคมากมายจากผู้ประกอบการค้าไม้แต่ไม่ได้ทำให้กลุ่มย่อท้อตรงกันข้ามเรากลับมีแนวร่วมมากขึ้นสนับสนุนโดยการอาสา